มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสรยุทธ์นะคะยังแชร์อู่ฮั่นทำเพื่อประชาชน11ล้านคนใช้เวลาแค่5วันค่ะหน่วยงานปกครองท้องถิ่นของเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยประเทศจีนระดมตรวจเชื้อโควิดประชาชนทั้งเมืองนะคะจำนวนมากกว่า11ล้านคนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยใช้เวลาเพียง5วันเท่านั้นรายงานระบุว่าทางการอู่ฮั่นต้องประกาศระดมตรวจเชื้อโควิด-19 ให้กับประชาชนโดยเร่งด่วนนะคะเมื่อพบว่ามีผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจำนวน7รายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะหยุดสถิติไร้ผู้ติดเชื้อในท้องถิ่นยาวนานถึง1ปีเต็มนะคะหลังจากล็อกดาวน์เมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมาโดยทางการอู่ฮั่นระดมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกว่า 28,000 คนแล้วก็เปิดจุดตรวจเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,800 จุดทั่วเมืองนะคะเริ่มต้นตรวจตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนที่ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอู่ฮั่นจะยืนยันเมื่อวันที่8สิงหาคมว่าในการระดมตรวจเชื้อชาวเมืองทั้งหมด11ล้านคนไม่นับเด็กอายุต่ำกว่า6ปีแล้วก็เด็กที่อยู่ระหว่างปิดเทอมภาคฤดูร้อนนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะรายงานระบุว่านับจนถึงวันที่7สิงหาคมผ่านมาอู่ฮั่นพบติดเชื้อเพิ่มเป็น37รายและพบผู้ติดเชื้อไร้อาการอีก41รายจากการระดมตรวจครั้งล่าสุดค่ะทางนี้นะคะจีนเริ่มจะพบผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะล่าสุดเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อสายพันธุ์เดลต้าในหลายสิบเมืองนะคะทำให้รัฐบาลต้องประกาศมาตรการควบคุมโรคแล้วก็จำกัดการเดินทางเพิ่มมากขึ้นค่ะนอกจากนี้ยังมีการจำกัดการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศด้วยนะคะทางนี้นะคะนอกจากชาวเน็ตจะแห่แชร์แล้วก็ชื่นชมทางด้านสรยุทธ สุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวช่องดังยังแชร์ข่าวนี้ผ่านทาง Facebook ของสรยุทธ สุทัศนจินดากรรมกรข่าวอีกด้วยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ